ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการแถลงภาวะเศรษฐกิจของเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับเป็นเดือนที่2ของปีนะครับแล้วก็เป็นเดือนแรกที่เราได้เริ่มเห็นผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19กระชับขึ้นนะครับอยากจะให้ดูภาพสรุปของเศรษฐกิจคร่าวๆนะครับเดือนนี้นี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวนะครับไม่ว่าจะดูจากในด้านไหนด้านจากอุปสงค์จากต่างประเทศนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวการส่งออกหรือการนำเข้านะครับการผลิตนะฮะในด้านของการผลิตเนี่ยหดตัวในทุกเซกเตอร์หลักนะครับภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะฮะโดยภาคบริการเนี่ยเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19เนี่ยรุนแรงที่สุดสำหรับด้านการใช้จ่ายในต่างประเทศนะครับเราเห็นการหดตัวในการใช้จ่ายของภาครัฐนะฮะการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงในเรื่องของรายได้ของครัวเรือนที่ชะลอลงนะฮะจะมีที่ยังขยายตัวอยู่ได้เนี่ยก็คือด้านของการบริโภคภาคเอกชนนะครับก็ในเดือนนี้นี่ยังถือว่ายังพอไปได้นะฮะสำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็งนะสำหรับประเทศนะฮะก็เดี๋ยวในรายละเอียดก็เริ่มจากภาคท่องเที่ยวแล้วกันนะครับภาคท่องเที่ยวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามา2 ล้านกว่าคนนะในเดือนกุมภาพันธ์ก็ติดลบไป 42.6% นะ 42.6 ก็เป็นผลกระทบที่รุนแรงนะในรูปข้างล่างเนี่ยเราพยายามจำแนกการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศแยกเป็นรายประเทศหลักนะก็จะเห็นว่าของจีนเนี่ยติดลบเยอะที่สุดนะที่ลบ185แต่ว่าของประเทศอื่นก็ติดลบเหมือนกันนะคือติดลบกับทุกประเทศนะเกาหลีใต้ลบ73มาเลเซียลบ40นะจากเดือนก่อนหน้าที่เป็นบวกนะครับยังมีในเดือนนี้เนี่ยมีที่บวกได้เนี่ยที่เห็นก็มีของรัสเซียนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าการระบาดในประเทศของเราเนี่ยยังไม่รุนแรงมากก็ทางของรัสเซียก็ยังมั่นใจอยู่ที่จะมาในเดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวอัตชาติเดียวที่บวกนะฮะแต่ว่าถ้ามาถึงเดือนมีนาคมเนี่ยก็คิดว่าแม้แต่รัสเซียก็อาจจะไม่บวกนะครับรูปซ้ายเนี่ยเป็นรูปนักท่องเที่ยวผ่านด่านหลักในด่านหลัก6หลักนะครับใน6ด่านนะฮะก็อันนี้เนี่ยตอนที่ผมแถลงประมาณการรายงานนโยบายการเงินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวันที่ประมาณ22-23มีนานะฮะตอนนั้นยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 1,800 คนนะตัวเลขล่าสุดที่เรามีนะฮะตอนนี้คือของวันที่28มีนาคมเนี่ยเข้ามาแค่600คนนะคือยังลดลงต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเกิดดูในกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันเรียกติดดินมาอยู่ 2-3 วันแล้วนะฮะก็มองไปข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เมษาพฤษภาเนี่ยถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะภาพขวาก็เป็นภาพของการจองห้องพักนะฮะล่วงหน้าก็เห็นว่าไม่มีนะวันนี้ก็มีข่าวหลายโรงแรมนะที่มีการปิดกิจการไม่ว่าจะเป็นถาวรหรือเป็นชั่วคราวนะในวันนี้ในตามโซเชียลมีเดียนะฮะอันนี้ก็เห็นผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวที่รุนแรงนะครับในด้านของการส่งออกสินค้าเนี่ยจริงตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าในนิยามของแบงก์ชาติเนี่ยขยายตัวนะฮะถ้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะติดลบนะฮะในของแบงก์ชาติเนี่ยขยายตัว 103.6 นะฮะของเราต่างจากของกระทรวงพาณิชย์ตรงที่ของกระทรวงพาณิชย์จะมีฐานต่ำจากจะมีฐานสูงจากเรื่องของการซ้อมรบคอบ้าโกปีแล้วนะฮะปีนี้เนี่ยอาจจะซ้อมกันไม่ได้นะก็ไม่มีการซ้อมนะในปีนี้ก็เลยทำให้ตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยติดลบค่อนข้างเยอะตัวเลขของเราเนี่ยจริงๆเป็นบวกนะฮะที่ 3.6 แต่ว่าเป็นบวกเนี่ยหลักๆก็คือมาจากทองคำถ้าเอาทองคำออกไปเนี่ยคือตัวที่กระทบเศรษฐกิจจริงๆต้องดูการส่งออกที่ไม่รวมทองคำนะก็ติดลบ 1.3 นะร้อยละ 1.3 ก็ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้านะเดือนมกราคมก็เป็นการติดลบในหลายๆหมวดนะก็ในรูปก็พอเห็นที่ในจริงๆในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิดต่อการส่งออกของไทยด้วยโดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศจีนนะคือประเทศจีนนี่เขามีมาตรการปิดเมืองนะซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศของเขาการผลิตแล้วก็การขนส่งสินค้าในประเทศของเขานะครับก็มีผลส่งต่อให้การส่งออกของไทยไปจีนเนี่ยก็ติดลบหนักนะก็อันนี้ก็ลำบากนะในระยะต่อไปเนี่ยที่โควิดเริ่มขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าจะกระทบต่อความต้องการสินค้าในหลายๆประเทศนะฮะ
ประเทศจีนอาจจะดีขึ้นบ้างนะแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยที่การระบาดของไวรัสแพร่กระจายออกไปเนี่ยน่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจของเขาค่อนข้างเยอะนะฮะทางองค์กรการเงินระหว่างประเทศนี่ก็ออกมาบอกแล้วนะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยนะอันนี้ก็จะมีผลต่อความต้องการสินค้าของไทยในระยะต่อไปด้วยนะครับในด้านของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะก็หดตัวต่อเนื่องนะตามอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อ่อนแอนะรวมทั้งการผลิตในสินค้าที่เป็นด้านของเกษตรแปรรูปนะที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะในรูปข้างซ้ายเนี่ยเราพยายามจะให้ดูว่ามีหมวดหลักตัวไหนที่เป็นบวกบ้างก็จริงๆแทบไม่มีนะมีเห็นนิดๆเนี่ยถ้าดูจากทางบ้านคงดูไม่ออกนะคือเรื่องของปิโตรเลียมนะนิดเดียวนะที่เหลือนี่ติดลบกันเยอะนะทั้งถ้ารวมกันทุกตัวแล้วเนี่ยดัชนีผลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยติดลบไปลบ 5.2 นะฮะก็เป็นการติดลบที่ลึกขึ้นนะเทียบกับเดือนมกราคมนะครับประเด็นที่ติดต้องติดตามต่อไปคือเรื่องของการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนปิดไปเนี่ยตรงนี้จริงๆยังไม่มีผลมากเพราะว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยหลายรายเนี่ยมีวัตถุดิบอยู่ในสินค้าขั้นกลางอยู่ในสต็อกอยู่แล้วถ้าจีนกลับมาเปิดก็จะไม่เป็นไรมากแต่นี้มันเริ่มมีประเด็นว่าหลายประเทศเนี่ย ก็อาจจะมีการปิดประเทศมากขึ้นถ้าการผลิตเขาหยุดชะงักไปมันก็จะกระทบกับการผลิตของเราในอนาคตด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของความต้องการที่ลดลงจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงนะที่ชัดเลยก็คือเรื่องของรถยนต์นะไม่ว่าเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะอันนี้ก็จะส่งผลต่อการผลิตยางยนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางด้วยนะครับแต่เราก็มีความต้องการสินค้าที่อาจจะเป็นจุดบวกบ้างนะแต่อาจจะถ้าเทียบในเรื่องของสัดส่วนนะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะจะมีเรื่องของอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องนะยังมีเรื่องของเครื่องมือแพทย์ด้วยนะอุปกรณ์การแพทย์เรื่องของที่เป็นยางนะเช่นถุงมือยางอะไรพวกนี้นะก็อันนี้น่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านะเทียบกับสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงหรือเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้นะอีกประเด็นที่ต้องติดตามคือเรื่องของภัยแล้งว่าจะมีผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดไหนนะณจุดนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าเป็นอะไรที่จะต้องติดตามต่อไปนะสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจโลกที่กลับไปเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะมีผลต่อการฟื้นตัวของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์นะก่อนหน้านี้เนี่ยระหว่างการฟื้นตัวของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมากนะครับการบริโภคภาคเอกชนนะอันนี้อาจจะเป็นตัวเดียวที่ขยายตัวในเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าไปไล่ดูเป็นหมวดย่อยๆแล้วนะจริงๆเป็นการหดตัวในทุกหมวดนะสินค้าคงทนสินค้ากึ่งคงทนภาคบริการนะตัวที่เป็นบวกได้เนี่ยคือเรื่องของตัวที่เป็นสินค้าไม่คงทนนะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะอันนี้เข้าใจว่าที่เป็นบวกได้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเริ่มเห็นการเร่งซื้อสินค้าประเภทนี้นะในเดือนกุมภาพันธ์นะอันนี้ในระยะต่อไปอาจจะต้องติดตามนะมองไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่าของการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส1น่าจะเป็นบวกได้แต่ว่าไปถึงทั้งปีเนี่ยอาจจะลำบากเหมือนกันนะเพราะปัจจัยสับสนกำลังซื้อเนี่ย ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักนะในรูปข้างขวาเนี่ยเราพยายามจะ track ด้วยเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนว่าเรื่องของตัวเลขการใช้จ่ายการเดินทางในประเทศเนี่ยก็ในคือที่เห็นกันทั่วไปก็คือการเดินทางโดยผ่านสนามบินนะแต่ว่านี้เราพยายาม track พวกของการเดินทางผ่าน BTS ผ่าน MRT ด้วย ก็เริ่มเห็นการขยายตัวที่ชะลอลงนะในส่วนของ MRT MRT นี้เป็นบวกได้เพราะว่าเขามีเปิดรถไฟฟ้าสีน้ำเงินใหม่มันก็เลยยังบวกได้แต่ถ้า BTS ที่เปิดมานานแล้วนี่จริงๆเดือนกุมภาพันธ์นี้ติดลบแล้วนะมีนานี้ก็น่าจะเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นนะว่าคนไม่ค่อยออกไปจับข้างนอกบ้านกันเท่าไหร่สำหรับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อที่บอกว่าอ่อนแอนะก็อันแรกเลยก็ดูจากเรื่องของตลาดแรงงานนะเราเห็นว่าสัดส่วนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานและสัดส่วนผู้สิ้นสุดผู้สัญญาลูกจ้างต่อผู้ประกันตนเนี่ยอันนี้ข้อมูลของประกันสังคมนะซึ่งก็มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่เร็วกว่าตัวเลขของการสำรวจแรงงานของสำนักงานสถิตินะตัวนั้นอาจจะยังช้าๆอยู่นะก็อันนั้นยังไม่เห็นชัดแต่ว่าอันนี้ของประกันสังคมเนี่ยก็เริ่มเห็นผลกระทบที่ชัดเจนนะส่วนรายได้เกษตรกรในเดือนนี้จริงๆยังเป็นบวกนะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้รายได้เกษตรกรเนี่ยขยายตัวชะลอลงนะเรื่องความเชื่อมั่นไม่ต้องพูดถึงนะความเชื่อมั่นก็
ลดลงมาเรื่อยๆนะก็ทำจุดต่ำสุดเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางธปท.เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ไปสำรวจคุยกับผู้ประกอบการในเซกเตอร์ต่างๆนะว่าได้รับผลกระทบในเรื่องของการผลิตและในเรื่องของการจ้างงานอย่างไรบ้างนะก็หลักๆเลยเนี่ยก็คือยิ่งเฉียงมาทางซ้ายลบๆเยอะๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะเราก็เห็นเรื่องของโรงแรมทัวร์แล้วก็ท่องเที่ยวนะซึ่งการจ้างงานเนี่ยก็จะมีการปิดกิจการมีการเลิกจ้างนะแต่ถ้าเกิดพวกที่ยังดีๆอยู่คือด้านทางด้านขวาบนนะพวกถุงมือยางหน้ากากอนามัยเนี่ยข้าวหอมมะลินี่ก็ถือว่าผลกระทบเนี่ยไม่ได้เยอะผลกระทบเป็นบวกด้วยนะฮะจากเรื่องของของโควิดนะแต่นี้ก็ตอกย้ำนะว่ากิจการที่มีได้รับผลกระทบทางลบเนี่ยมีเยอะกว่ากิจการที่ได้รับผลกระทบทางบวกนะแล้วก็มีค่อนข้างเยอะมากนะครับในด้านของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในประเทศนะฮะก็เห็นการหดตัวที่เป็นการหดตัวในทุกหมวดหลักนะในทุกองค์ประกอบหลักของเครื่องของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของแบงก์ชาตินะดัชนีตัวรวมติดลบ 10.1 นะฮะลบมากขึ้นจากเดือนมกราที่ติดลบ 6.1 นะร้อยละ 6.1 เป็นการติดลบที่เร่งขึ้นเนี่ยจากเรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนของจากจีนนะฮะอย่างที่ได้เรียนคือว่าทางจีนเนี่ยมีการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะเพราะหลายสินค้าที่เรานำเข้าจากจีนเนี่ยเรานำเข้าไม่ได้นะในเรื่องของสินค้าทุนก็จะมีเหมือนกันที่เรานำเข้าจากจีนนะยิ่งเดี๋ยวจะเห็นต่อไปว่าการปิดของจีนเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุนนะจริงกระทบการนำเข้าโดยทั่วไปด้วยนะสำหรับความเชื่อมั่นของธุรกิจในระยะต่อไปเนี่ยก็อันนี้ก็ดำดิ่งนะก็ถ้ามองไปข้างหน้านี่ก็จะยังอยู่เหนือระดับ50นะของความเชื่อมั่นใน3เดือนข้างหน้านะแต่อันนี้ปกติต้องเทียบกับเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมานะก็ถือว่าต่ำกว่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของการผลิตหรือการลงทุนเนี่ยก็คือในระยะสั้นคือทิศทางไม่ดีนะครับในด้านของการใช้จ่ายภาครัฐนะอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะก็จะเห็นการติดลบที่ต่อเนื่องนะอันนี้ก็เนื่องจากเรื่องของตอนเดือนกุมภาเนี่ยต่อพรบของปีงบประมาณ63นี่ยังไม่ประกาศใช้นะก็ยังมีผลกระทบต่อรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางนะขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจก็มีการเบิกจ่ายที่ไม่ค่อยดีด้วยเช่นกันนะในเดือนกุมภาก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านของภาครัฐก็เป็นอีกตัวที่หดตัวนะครับอันนี้มาในการนำเข้าสินค้านะการนำเข้าสินค้าเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะในภาพซ้ายเนี่ยพยายามจะแยกเป็นรายประเทศให้ดูนะว่าการนำเข้าสินค้าเนี่ยลดลงจากประเทศไหนบ้างบวกจากประเทศไหนบ้างที่เห็นชัดเจนจากเดือนมกรามาเดือนกุมภาก็คือเรื่องของการนำเข้าจากจีนนะการนำเข้าจากจีนเนี่ยที่เป็นสีเขียวขี้ม้านะก็ตอนเดือนมกรายังเป็นบวกนะพอเดือนกุมภาก็ติดลบและติดลบค่อนข้างเยอะด้วยนะเกินครึ่งของที่ติดลบทั้งหมดนะคือทั้งหมดเนี่ยติดลบประมาณลบ 7.8 นะมันมาจากการนำเข้าจากจีนเนี่ยเกินร้อยละลบ5นะอาจจะร้อยละลบ6ด้วยซ้ำนะในถ้าดูจากในรูปที่เรียนมาก่อนหน้านี่คือติดลบจากการนำเข้าสินค้าทุนนะฮะแต่ในด้านอื่นก็เห็นด้วยนะก็ติดลบด้วยไม่ว่าเป็นการนำเข้าสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือว่าการนำเข้าสินค้าพวกเครื่องนุ่มห่มนะฮะอันนั้นก็ติดลบเช่นกันนะการนำเข้าที่ติดลบค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้เดือนนี้เนี่ยดุลบัญชีเดือนสะพัดเนี่ยเป็นบวกที่ทำให้จริงๆเป็นตัวที่อาจจะเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะดุลบัญชีเดือนสะพัดหรือคะแนนเขาเนี่ย ก็ในเดือนนี้เนี่ยเป็นบวกและบวกค่อนข้างเยอะด้วยนะที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะจากเดือนมกราที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทั้งนั้นเนี่ยคาดว่าดุลบัญชีเดือนสะพัดเนี่ยในระยะต่อไปเนี่ยน่าจะมีการเห็นการปรับลดลงนะฮะเนื่องจากเรื่องของปัจจัยลบจากเรื่องของรายได้จากท่องเที่ยวนี่น่าจะชัดเจนขึ้นคือเดือนกุมภาก็เห็นปัจจัยลบจากรายได้ท่องเที่ยวนะแต่ว่าของตัวนำเข้าเนี่ยมันหดตัวแรงกว่านะฮะก็เลยทำให้มันบวกก็นั่งเยอะแล้วมีเรื่องของน้ำมันด้วยนะน้ำมันก็ราคาลงนะฮะแต่ในมองไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากกว่าเรื่องของการ
หดตัวของการนำเข้าก็จะเห็นดุลบัญชีดุลสะพัดที่มีขนาดลดลงในระยะต่อไปนะสำหรับการไหลเข้าไหลออกเงินทุนในเดือนนี้เนี่ยเป็นการไหลออกนะทั้งโดยจากทั้งนักลงทุนในประเทศเองแล้วก็นักลงทุนของต่างชาตินะฮะเห็นการขายสินทรัพย์ทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรนะก็มีการเป็นการไหลออกและในเดือนนี้เนี่ยการลงทุนโดยตรงเนี่ยมีการถอนทุนของบริษัทที่เป็นบริษัทยานยนต์บริษัทหนึ่งนะที่เป็นข่าวที่มีการลดราคาบางรุ่นนะที่ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะก็เราก็เห็นนะก็มีการถอนทุนนะโดยรวมดุลทีเงินทุนเคลื่อนย้ายก็ติดลบนะจริงโดยรวมแล้วเนี่ยเงินบาทเนี่ยแม้ดุลทีดุลสะพัดจะเป็นบวกนะแต่ว่าดุลเงินทุนก็ติดลบที่ในขณะที่เขาตั้งเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะโดยเฉพาะระยะหลังเนี่ยแต่จริงเป็นทิศทางเดียวกันในภูมิภาคนะคือดอลลาร์ก็ค่อนข้างแข็งด้วยนะในช่วงที่ผ่านมานะก็เลยทำให้เงินบาทซึ่งอาจจะระยะหลังนี่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจทิศทางที่คนมองอยู่ก็เงินบาทก็มีทิศทางที่อ่อนลงต่อเนื่องนะอันนี้ก็มองไปข้างหน้าก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกได้สำหรับการส่งออกสินค้าในบางชนิดนะเช่นพวกสินค้าเกษตรนะสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ลดลงนะตามราคาพลังงานที่ลดลงอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยจริงๆปรับสูงขึ้นนะแต่ก็ถ้าเทียบกับในช่วงที่ก่อนหน้าเนี่ยถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำนะสะท้อนเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอนะสรุปนะครับในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ์2563เนี่ยก็หดตัวนะจากระยะเดียวกันปีก่อนนะโดยเราเห็นผลกระทบของการระบาดของเชื้อโควิด19เนี่ยต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นวงกว้างมากขึ้นนะและคาดว่าผลของการระบาดของโควิด19เนี่ยจะทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคมนะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวสูงนะฮะและการส่งออกและการนำเข้าสินค้าก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากมาตรการปิดเมืองของจีนนะการใช้จ่ายภาครัฐในเดือนกุมภาหดตัวต่อเนื่องแต่ในเดือนมีนาเนี่ยพ.ร.บ.ออกได้ประกาศใช้แล้วก็น่าจะมีกลับมาเป็นตัวบวกได้นะสำหรับการบริโภคภาคเอกชนนี่ก็คิดว่าในแนวโน้มเนี่ยน่าจะอยู่ในชะลอตัวนะก็อาจจะเดือนนี้เนี่ยก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่ายังการเร่งซื้อสินค้าเนี่ยยังมีต่อเนื่องขนาดไหนเพราะถ้าดูในหมวดอื่นแล้วเนี่ยคิดว่ายังไงก็มองไปข้างหน้าก็ยังติดลบนะตอนนี้การกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวทั้งโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนเนี่ยก็หดตัวสอดคล้องกันนะด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจนะก็ถือว่าโดยรวมยังแข็งแกร่งนะก็อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงพื้นฐานก็ปรับดีขึ้นบ้างแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในระดับต่ำดุลบัญชีดุลสะพัดเนี่ยเกินดุลเพิ่มขึ้นจากมูลค่านำเข้าสินค้าที่ลดลงมากเป็นหลักนะแม้รายได้ภาคการท่องเที่ยวจะลดลงมองไปข้างหน้าเนี่ยดุลบัญชีดุลสะพัดนี่น่าจะอยู่ในทิศทางที่ลดลงนะส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับก็เป็นการไหลออกสุทธินะก็ไหลออกโดยเฉพาะในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรนะก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระของการแถลงข่าวในเดือนสลับเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับ